ต่คำถามต่อไปเขาอยากรู้เรื่องอสุรกายอยู่คติไหนอสุรกายเป็นเรื่องที่ต้องสืบค้นต่อไปนะยังไม่ทราบแน่ชัดอสุรกายที่เจอก็คือเทวดากลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งคือเป็นลักษณะของความไม่งามที่มีอยู่ในกายของเทวดาซึ่งอสุรกายหายไปสุรกายบังเกิดขึ้นอย่างนี้เลยกลายเป็นว่าอาจจะไม่ใช่ลักษณะของภพซึ่งตรงนี้ต้องไปสืบค้นอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีที่ตัดไว้หลายลักษณะและเรายังไม่ได้รวบรวมตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นมาข้อที่5ถามว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นโสดาบันทำไมจึงไปเกิดเป็นยักษ์ยักษ์นี่เป็นสัตว์ในภพภูมิคติไหนยักษ์นี่อยู่ในกลุ่มของเทวดาเหมือนกันนั้นในกลุ่มของเทวดาก็มีตรัสบอกไว้หลายกลุ่มหลายประเภทแต่เรื่องนาคเนี่ยนาคนี่เป็นเดรัจฉานเดี๋ยวนี้เราเห่อเรื่องนาคกันนะพระไปเห็นน่งเห็นนาคเนี่ยโอ้เอามาคุยกันนะ7วัน10วันเป็นเดือนเป็นปีไม่เลิกไปเห็นเดรัจฉานแล้วตื่นเต้นกลายเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าจัดนาคเป็นเดรัจฉานเราเคยได้ยินนั่นไหมเทวดาในต้นไม้อะใช่ไหมพระเจ้าเรียกอะไรเทวดาในต้นไม้เราเรียกนางไม้ลูกกับเทวดาอะไรอย่างนี้เนาะเทพารักษ์มีหลายชื่อเลยแต่พระเจ้าถ้าโยมไปอ่านในหนังสือภพภูมิพระเจ้าจะเรียกว่าคนทันเทวดานับหนึ่งในหมู่คนทันอาศัยอยู่ในต้นไม้ต้นไม้ประเภทไหนต้นไม้ใหญ่ๆหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าต้นไม้แบบไหนดิฮะทราบไหมต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่พระเจ้าบอกต้นไม้อะไรใครอ่านแล้วเจอแล้วบ้างหนังสือภพภูมิต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมเยี่ยมมากนะนี่พระเจ้าบอกเลยกลิ่นที่รากกลิ่นที่ใบกลิ่นที่แก่นกลิ่นที่ดอกอย่างนี้ต้นไม้ที่มีกลิ่นจะมีเทวดามีคนทันอาศัยอยู่เทวดานับหนึ่งในหมู่คนทันเวลาเราเรียนวรรณคดีสมัยเด็กๆนะพูดถึงคนทันก็ต้องมีพวกนักดนตรีนะเป็นเทวดามานั่งดีดสีตีเป่านะดนตรีแต่ไม่ใช่ไปคนละเรื่องเห็นนะเนี่ยดังนั้นถ้าเราไม่อ่านคำพระศาสดาไม่ศึกษาพุทธวจนะมันจะไปกันคนละเรื่องเลยนะเราก็ไปบูชาหน้ากันบ้างอยากไปเกิดเป็นหน้าอย่างนี้อ้าวไปเป็นเดรัจฉานซะแล้วเนี่ยอย่าไปสนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่หรือคำตามวัดต่างๆหลายๆวัดจะมีแผนผังฮิตติดกันไปเต็มเลย31ภพภูมิเห็นมันฮิตมากก็เลยต้องทำตัวนี้ขึ้นมาภพภูมิจริงๆเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ยังไงกันแน่ไม่ใช่31ภพภูมิไม่แผนผังนั้นมันยังไม่แยกคำสาวกกับคำพุทธเจ้าเลยมันก็เอาคำแต่งใหม่มาปนด้วยภพภูมิมันก็เลยมั่วซั่วกันไปหมดเลยนะนี่มันเป็นอย่างนี้ก็เลยเป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมคำของตถาคตศาสดาของเราเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมและมีอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้หมดแล้วนี่คือสัจจะความจริงที่ทรงจำกันมากว่า 2,500 ปีดังนั้นหนังสือภพภูมิที่โยมได้รับแจกจากท่านอาจารย์สมบัติมีคุณค่ามากนะโยมนะมันเป็นหลักฐาน 2,000 กว่าปีนะอ่านดีๆรักษากันไว้ดีๆนะพระฉันขนมนมผลไม้เมล็ดทานตะวันถั่วสาลายเลยเวลาเที่ยงไปแล้วได้ไหมโอ้ต้องแยกเยอะนมไม่ได้อยู่แล้วนมจัดเป็นอาหารปลาเนื้อนมเปรี้ยวพวกนี้เป็นอาหารฉันเฉพาะในการมีในการกับนอกการในกลางวันวิการในกลางวันแล้วก็งดในราตรีไม่มีในการนอกการราตรีทั้งก้อนเลยตั้งแต่อาทิตย์อัสดงจนอาทิตย์ขึ้นอรุณตัวนั้นเป็นราตรีส่วนผลไม้เมล็ดทานตะวันถั่วสาลายพวกนี้นะเป็นอะไรเป็นส่วนประกอบของต้นไม้พระองค์เรียกมันว่ายาวชีวิกอนุญาตให้ฉันได้ตลอดเวลาใช้เป็นยารักษาโรคส่วนของต้นไม้ทั้งหมดเป็นยารักษาโรคฉันได้โยมเอาใบไม้มาเคี้ยวไม่ผิดพระเอาใบไม้มาเคี้ยวทานไม่ผิดอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเคี้ยวไม่เคี้ยวเกี่ยวกับเรื่องประเภทอาหารท่านฉันใบไม้เราไม่เคี้ยวติดคอตายนะฉันรากไม้อย่างเงี้ยนะก็เคี้ยว
กลืนลงไปเป็นยารักษาอะไรก็ว่าไปนั้นพุทธเจ้าแยกตรงนี้ไว้แล้วเรื่องเที่ยงไม่มีพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องเที่ยงเนี่ยมีบอกในการกับนอกการแต่ฉันจะฉันเมื่อไหร่แล้วลองไปดูตัวอย่างที่พระอุทายีได้บอกกับพุทธเจ้าไว้ว่าพุทธเจ้างดอาหารมื้อกลางวันครั้งแรกครั้งที่สองงดมื้อเย็นก็เหลือฉันเช้ามื้อเดียวและพุทธเจ้าให้บิณฑบาตตอนไหนบิณฑบาตตอนเช้าอรุณขึ้นแล้วจะมีที่บอกไว้เยอะแยะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่เราไปในอารามของพวกปริพาชกดูซิเขาคุยอะไรกันก่อนออกบิณฑบาตนั่นคือเราก็จะทราบเวลาบิณฑบาตละอรุณขึ้นปุ๊บบิณฑบาตแล้วบิณฑบาตใครจะเก็บอาหารแช่ไว้จนบูดจนเน่ามาใหม่บิณฑบาตเสร็จก็ฉันเลยนั่นก็คือฉันในเวลาเช้าเวลาเช้าที่ฉันตัวเนี้ยเรียกว่าในการหลังฉันเสร็จลุกขึ้นจากอาสนะแล้วพระองค์ตรัสไว้การลุกขึ้นจากอาสนะถือว่าเป็นอันห้ามพัดด้วยชื่อว่าบอกอิ่มแล้วถึงเราจะไม่ได้ยกมือห้ามหรือเอ่ยปากพูดห้ามพัดที่เป็นสิกขาบทในปาติโมกก็ถือว่าห้ามพัดเขาเคยถกกันแล้วนะคณะสงฆ์หนองบัวพงก็ถกกันอยู่รอบหนึ่งพระ 8-900 รูปนะประชุมกันพระรูปหนึ่งยกประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะพระในครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาฉันมือเดียวมือเดียวนี่เป็นโดยศีลนั่งถกกัน 3-4 ชั่วโมงผลที่สุดพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งถ้าจำไม่ผิดคือหลวงพ่อมหาสุพงศ์สิ้นชีวิตไปแล้วก็ค้านขึ้นมาว่าในสิกขาบทเนี่ยในปาติโมกข์เนี่ยเขาบอกว่าห้ามพัดแล้วแต่ผมยังไม่ได้ห้ามพัดคือยังไม่ได้บอกว่าอิ่มที่เมื่อกี้ยกขึ้นให้ว่าอันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จห้ามเสร็จแล้วคือห้ามพัดเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีอันไม่ใช่เดนเป็นปาจิตติกรณีที่จะไม่ต้องอาบัติปาจิตติคือ1อาหารนั้นเป็นเดนคือเหลือจากภิกษุป่วยหรือภิกษุไข้ภิกษุป่วยไข้หรือภิกษุปกติที่ฉันเหลือประเด็นที่2ก็คือยังไม่ได้ห้ามพัดนั้นถ้ายังไม่ได้ห้ามพัดก็คือยังไม่อิ่มแต่ทีนี้เนื่องจากไม่มีใครทราบพุทธวจนะครอบคลุมทั้งหมดในที่ประชุมนั้นก็เลยยุติไปด้วยข้อเสนอตรงนี้ยังไม่ได้ห้ามพัดคือถูกต้องแต่จริงๆแล้วถ้าทราบพุทธวจนะทั้งหมดจะต้องยกพระสูตรอีกอันหนึ่งขึ้นมาว่าการลุกขึ้นจากอาสนะนั้นถือเป็นอันห้ามพัดด้วยดังนั้นถ้าพระรูปนั้นบอกว่ายังไม่ได้ห้ามพัดด้วยกายหรือวาจาก็ตามห้ามลุกจากอาสนะตั้งแต่ฉันครั้งแรกคือนั่งยันฉันมือสองต่อไปนั่งฉันทั้งวันฉันได้ถ้ายังไม่ลุกขึ้นจนอาทิตย์อัสดงนั่นแหละนะแต่ก็เห็นว่าฉันเสร็จก็ลุกทั้งนั้นนะใช่ไหมพุทธเจ้าบอกการลุกขึ้นจากอาสนะถือเป็นอันห้ามพัดด้วยไปดูในพระสูตรได้นะครับแล้วก็ละดุกิโกปมสูตรที่อุทายีมาบอกกับพุทธเจ้าแล้วก็พัทธลิกสูตรพัทธลิกสูตรนี่คนไปยกกันผิดอีกนะเขาค้านผมขึ้นมาในเว็บไซต์บอกนี่ไงนะพุทธเจ้าอนุญาตให้ฉันมือสองได้เนี่ยบอกพัทธลิว่าเก็บอาหารตอนเช้าไว้ฉันตอนสายยกมาแค่ท่อนเดียวลองอ่านทั้งพระสูตรสิทั้งพระสูตรเนี่ยพระพัทธลิเนี่ยถูกพุทธเจ้าตำหนิพุทธเจ้ากำลังจะบัญญัติให้ภิกษุฉันมื้อเดียวพัทธลิดันแย้งขึ้นมาบอกข้าพงศ์ทำไม่ได้พุทธเจ้าก็เลยบอกงั้นพัทธลิเก็บอาหารตอนเช้าไว้ฉันตอนสายแล้วกันที่บิณฑบาตได้พัทธลิทำไงพัทธลิก็ตอบอีกข้าพงศ์ก็ทำไม่ได้โอ้โหสองรอบปุ๊บพุทธเจ้าทำยังไงลุกจากอาสนะหลีเข้าป่าไปเลยภิกษุทั้งหลายก็เลยตำหนิพัทธลิพัทธลิกล้าดียังไงไปคัดง้างพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพัทธลิสำนึกได้ก็เลยไปขอขมาพระศาสดาพระศาสดาเลยถามพัทธลิว่าพัทธลิเธอเป็นอริบุคคลขั้นโสดาสกิทาคาอนาคาพระหลานบ้างหรือไม่พัทธลิบอกไม่ยังไม่ได้เป็นบอกพัทธลิเธอรู้ไหมโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระหลานแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาจะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยพัทธลิเริ่มงองแงแล้วไงเห็นพุทธเจ้าพาฉันมือเดียวเนี่ยงดโน่นงดนี่จะพากันลำบากซะละมั้งเนี่ยไม่เอานะเริ่มแย้งแล้วบอกทำไม่ได้เห็นนะไม่เชื่อตถาคตเนี่ยไม่เชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตเห็นนะเพราะมันยังไม่ได้เป็นโสดาบันจึงยังมีความหวั่นไหวในองค์ตถาคตอยู่พุทธเจ้ายังเก่งไม่พอพวกเนี่ยสงสัยจะพากันแย่ซะแล้วนี่แหละโยมคัดง้างไม่ได้แล้วคนก็ดันไปตัดเอาแค่บรรทัดเดียวว่าพุทธเจ้าอนุญาตให้
พัทธลิเก็บอาหารตอนสายไว้ตอนเช้าไว้ฉันตอนสายถือว่าเป็นการที่ฉันมือสองได้ไปคนเรื่องเห็นไหมครับเพราะนั้นเวลาอ่านพระสูตรอ่านให้หมดนะครับถ้าอ่านไม่หมดเนี่ยเราจะถูกหลอกตรงเนี้ยเวลาใครเขายกอะไรพระสูตรอะไรขึ้นมาโอ้โหอ้างเล่มข้อหน้าอย่างดีเลยอย่าเพิ่งไปเชื่อเลยครับผมทำโปรแกรมอีติปิฎกไว้ให้แล้วบรรจุข้อมูลพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเนี่ยลงไปในพวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับระบบของ Android กับระบบของ Apple ณวันนี้ทุกคนมีข้อมูลที่เป็นคำของพระศาสดาอยู่ในมือเท่ากันทุกคนไม่มีใครหลอกใครได้